สวัสดีครับวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวก็ไม่มีฝนตกแล้วถนนค่อนข้างโล่งระยะทางที่ออกเดินทางจากบ้านไปถึงวัดเก่าหนองบัวก็ประมาณ60กิโลเมตรการเดินทางสะดวกเส้นทางก็เป็นถนนราดยางสภาพดีมากผมขับรถใช้ความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเว้นเมื่อแซงก็จะเร่งความเร็วมากหน่อยถ้าเราแล่นช้าก็ต้องชิดขอบซ้ายนะครับอย่าแช่ขวาเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ดูคลิปของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเขาก็แปลกใจที่เมืองบางกอกมีเสียงแตรน้อยมากผมเคยไปที่อินเดียและเวียดนามที่นั่นก็จะได้ยินเสียงแตรตลอดเวลาแต่ในเมืองไทยก็จะบีบแตรเมื่อจำเป็นเท่านั้นการบีบแตรก็จะบีบยาวเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ควรบีบสั้นๆเท่านั้นนะครับผ่านปั๊มน้ำมันบางจากทางด้านซ้ายมือผมเคยไปดูโรงงานกลั่นน้ำมันบางจากกว่า10ครั้งภายในโรงกลั่นก็มีสภาพแวดล้อมดีมากเมื่อก่อนก็กลั่นอย่างเดียวกลั่นน้ำมันให้กับแบรนด์ต่างๆแต่มาภายหลังก็มาเปิดปั๊มเป็นของตนเองพูดถึงปั๊มน้ำมันนี่ปั๊มปตท.ของไทยก็ไปเปิดที่เมืองลาวแล้วก็ได้รับความนิยมมากมีบริการต่างๆเหมือนเมืองไทยมีร้านกาแฟเมซอนมีที่จอดรถฟรีและมีบริการห้องน้ำฟรีไม่มีการเก็บเงินการเดินทางไปจังหวัดยโสธรถนนก็เป็นช่องทาง4ช่องจราจรครับ
ผ่านโรงเรียนบ้านหนองช้างเมื่อครั้งที่เคลื่อนรูปหล่อหลวงปู่มั่นมาที่อุทยานเบืองบัวคณะครูและนักเรียนบ้านหนองช้างก็มาเข้าแถวตั้งโต๊ะหมู่ที่หน้าโรงเรียนเพื่อเป็นการสักการะรูปหล่อหลวงปู่มั่นที่จะนำไปประดิษฐานที่อุทยานเบืองบัวถึงทางแยกเข้าวิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานีอีกไม่ไกลก็จะถึงอุทยานบึงบัวซึ่งอยู่ทางซ้ายมือที่เห็นป้ายสีเหลืองก็เป็นทางเข้าอุทยานบึงบัวก็เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านก็เป็นชาวอุบลราชธานีครับซ้ายมือก็มีแผงขายข้าวหลามแก้วมังกรและมะพร้าวเผาขณะนี้ก็ยังเช้าอยู่ร้านก็เปิดน้อยถ้าสายมากกว่านี้ร้านก็จะเปิดมากกว่าที่เห็นข้ามสะพานลำเสบายผ่านสะพานแล้วก็จะถึงบ้านท่าวรีครับแยกซ้ายมือก็เป็นถนนทางเข้าบ้านชีทวนบ้านชีทวนเดิมก็มีชื่อว่าสีส้วนก็เป็นหมู่บ้านเก่ามีแหล่งท่องเที่ยวมาก
ขัวน้อยก็อยู่ที่บ้านชีทวนนี่แหละมีพระนาคปกที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เคยมาอธิษฐานเพื่อขอบุตรด้วยผ่านท่าวารีไปแล้วครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ขอให้รอชมคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ